ก็จะเป็นการแสดงทางด้านของคอมโบประกอบเพลงนะครับเพราะว่าบอกแล้วสังขีริมโขงไม่ใช่แค่โป่งลางอย่างเดียวมีการแสดงชนิดอื่นด้วยนะครับตอนนี้คงพร้อมแล้วผมขอมอบเวทีนี้ให้กับทางด้านของวิทยาลัยการท่องเที่ยวและสหกรรมบริการครับบอกหูน้ำตาเธอ
ขอบคุณครับ